จากปริมาณฝนที่ตกบริเวณตอนบนของเขื่อนป่าสักในปีนี้ที่มีน้อยกว่าทุกปีและมีค่าเฉลี่ยของฝนต่ำที่สุดในรอบ30ปีและปกติในช่วงนี้ของทุกปีจะมีน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่รองรับน้ำของเขื่อนบ้างแล้วแต่ว่าปีนี้ค่ะตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมายังคงไม่มีน้ำเข้าเขื่อนทำให้น้ำต้นทุนนั้นเหลือน้อยสถานการณ์ล่าสุดที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีตรวจสอบปริมาณน้ำล่าสุดเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานะคะอยู่ที่ 97.74 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือเพียงร้อยละ 10.18 จากปริมาณน้ำกักเก็บสูงสุดที่960ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะเพราะว่าน้ำฝนที่เติมมาในเขื่อนณปัจจุบันนี้ตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับตั้งแต่ต้นปีคือตั้งแต่มกราคมจนถึงณวันนี้น้ำยังไม่ได้เข้าเขื่อนเลยครับแม้แต่ฝนตกมาค่อนข้างเยอะตามที่เราเห็นแล้วปริมาณน้ำยังไม่ขึ้นแสดงให้เห็นว่าปีนี้ค่อนข้างร้อนแล้วก็แผ่นดินเหนือเขื่อนป่าสักน้ำน่าจะซึมลงดินเกือบทั้งหมดครับด้านผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เปิดเผยด้วยนะคะว่าปัจจุบันเขื่อนยังคงมีการระบายน้ำเพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศการอุปโภคบริโภคโดยได้เปิดประตูระบายน้ำเพียงแค่1บานจากทั้งหมด7บานระบายน้ำอยู่ที่ 1.05 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจึงขอฝากเตือนประชาชนให้ใช้น้ำกันอย่างประหยัดค่ะโดยคาดว่าน่าจะมีเริ่มมีน้ำเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะ